ุณสืบสกุลครับวันนี้ผมลงมาที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับนี่คือสภาพบ้านหลังนี้นะครับเกิดจากความเสียหายน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมอีกแล้วนะครับทำให้ชาวบ้านที่นี่หลายครัวเรือนทีเดียวได้รับผลกระทบนะครับบางหลังนั้นบอกว่าปรับสภาพใช้ชีวิตประจำวันแทบไม่ทันเลยครับนี่คือสภาพน้ำท่วมบ้านเรือนของชาวผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ชนประทานได้ปล่อยน้ำผ่านเขื่อนชัยนาทในปริมาณ 1,798 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง1เมตรซึ่งชาวบ้านต่างหวาดผวาเพราะน้ำได้เพิ่มระดับความสูงอย่างรวดเร็วมันก็ชินก็ว่าชินนะแต่มันลำบากเพราะเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันท่วมประจำหนีไปไหนก็ไม่ได้เขาว่าจะทำเขื่อนให้ก็ของงบประมาณไปแล้วยังไม่เห็นไม่มานายกเขาว่าจะทำเขื่อนให้เขาว่านี่บ้านมันอยู่ชายท่าเยอะเขาว่าต้องใช้งบเยอะมันติดบ้านนะพี่มองว่าเป็นเรื่องปกติคือมันท่วมมันท่วมประจำท่วมทุกปีแต่มีปีที่แล้วเราท่วมเยอะหน่อยท่วมพื้นบ้านเลยขึ้นสูงเลยจ้ะตอนวันนี้เรายังไว้ใจได้ไหมว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มอีกหรือไม่หนูกะว่าปีนี้อาจจะไม่ท่วมพื้นเพราะเห็นข่าวออกตอนเช้าว่าน้ำเริ่มทรงตัวแล้วถ้าฝนมันไม่ตกลองงบประมาณแล้วก็ตายก่อนเลยแล้วคุณยายทำยังไงปีนี้ท่วมอีกแล้วมาไวด้วยไม่รู้ท้อแท้ไหมครับคุณยายมันท้อเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำไงลำบากอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไวไหมครับไม่ได้เรื่องนะทำไมครับคุณยายเขาไม่มาเล่นกับเราเอาอย่างนี้ยายก็ต้องอยู่กับน้ำไปอย่างนี้ตลอดเลยก็อยู่ตลอดคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นไหมครับอยากจะหนีเหมือนกันแต่ไม่มีที่ชนประธานอ่างทองบอกว่าเวลานี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับทรงตัวจะรักษาระดับนี้ไว้แต่ไม่ควรประมาทเพราะยังมีตัวแปรเรื่องของฝนหรือพายุหากตกกระหน่ำซ้ำลงมาก็อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากกว่านี้ได้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนที่เขาปล่อยน้ำลงมานี่เขาไม่ทราบลงหน้าเลยว่ามันมีพื้นที่ลุ่มอยู่หน้าเขื่อนแล้วมันก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นนี้ครับมันเป็นความจำเป็นต้องระบายครับถ้าไม่ระบายก็ทิศทางน้ำก็ต้องผ่านที่ผงเพงอยู่แล้วครับมันต้องจำเป็นต้องระบายครับฉะนั้นชาวผงเพงนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นวิถีชีวิตธรรมชาติเป็นปกติอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วครับเหตุผลที่ระบายเพราะว่าน้ำในเขื่อนเยอะไม่ใช่ครับมีฝนตกทางภาคเหนือตั้งแต่สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกทั้งหมดภาคเหนือปริมาณน้ำฝนทั้งนั้นที่ระบายมาครับวันนี้ยังระบายอีกหรือไม่ครับวันนี้รักษาระดับไว้ที่ปริมาณน้ำ 1,798 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็คือน้ำยังไหลมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ระดับที่ทรงตัวไม่เพิ่มไปมากกว่านี้อีกแล้วครับขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งแม่น้ำในตำบลผงเพงให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะหวั่นน้ำเหนือจะมาซ้ำเติมอีกทำให้ชนประทานที่12จังหวัดชัยนาทปล่อยน้ำลงมาซึ่งตำบลผงเพงเป็นพื้นที่ท้องกระทะเป็นทางผ่านของน้ำและจะถูกน้ำท่วมทุกปีแต่ถ้าเลือกได้ชาวผงเพงไม่อยากให้น้ำท่วมเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัทคอข่าวรายงานครับ